ระเจ้าอยู่หัวทรงพัฒนาดินโดยการให้ความรู้และทฤษฎีใหม่ๆแก่เกษตรกรเสมอมาที่ผ่านมาเกษตรกรมักจะกวาดหรือเผาใบไม้ที่ร่วงตามพื้นทิ้งหรือชาวนามักเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะเผาฝังทิ้งจึงเป็นผลทำให้ดินเปลือยอีกทั้งเกษตรกรมักใช้ปุ๋ยเคมีพระองค์ท่านได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อการฟื้นฟูดินที่เสื่อมสภาพที่เรียกว่าการห่มดินกล่าวคือการปลูกพืชให้ได้ผลนั้นต้องห่มดินเพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้นซึ่งฝังข้าวคือผ้าห่มที่ดีอย่างหนึ่งให้แก่ดินได้เพราะช่วยให้ดินได้รับความอบอุ่นจากนั้นโรยด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยน้ำชีวภาพดินก็จะได้รับอาหารทำให้ดินที่แห้งแข็งก็จะร่วนขึ้นกลับมาเป็นดินที่มีชีวิตอีกครั้งและพร้อมจะสร้างความมั่งคั่งให้เกษตรกรไทยนั่นเอง